ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเมนูเครื่องดื่มดีๆเนี่ยมีมาฝากกันอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนูซินนามอนคาราเมลคอฟฟี่ครับซินนามอนคาราเมลคอฟฟี่นะครับน่ากินจริงเชียวครับเราจะหอมกลิ่นอบเชยนะครับดังนั้นขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเพิ่มความหอมก่อนครับอบเชยนะครับเป็นแห้งแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็จะเปิดไฟนะฮะแล้วก็จุดไฟเผาแค่พอมีกลิ่นนะฮะจากนั้นรีบปิดเลยครับควันของเขาก็จะเกิดอยู่ในนี้นะฮะถ้วยเสิร์ฟของเราก็จะมีกลิ่นหอมอบอวลของตัวอบเชยครับเราเผาอบเชยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำคาราเมลคอฟฟี่กันครับการทำคาราเมลคอฟฟี่ของเรานะครับง่ายๆเลยครับเพราะว่าอันนี้เรามีกาแฟที่เป็นเอสเปรสโซช็อตสำเร็จมาแล้วนะครับ1ช็อตแล้วก็จะเพิ่มความหอมของผงซินนามอนหรือว่าผงอบเชยเนี่ยก็คือมาแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแดงนะครับเดี๋ยวเราใส่ของแห้งลงไปก่อนน้ำตาลทรายแดงนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยผงอบเชยนะครับหรือว่าซินนามอนป่นนะฮะจากนั้นนะครับใส่น้ำร้อนลงไปครับแม่ตอนนี้หอมกลิ่นอบเชยมากๆเลยนะครับหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะครับน้ำตาลทรายแดงละลายแล้วนะครับตัวอบเชยป่นละลายแล้วเราก็จะใส่เอสเปรสโซช็อตนะครับหรือว่ากาแฟลงไปครับเอาละครับคนให้เข้ากันแค่นี้แหละครับถ้วยเสิร์ฟของเราพร้อมแล้วนะครับคาราเมลคอฟฟี่ของเราก็พร้อมแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งกิมมิกนะครับก็คือจะเป็นฟองนมสวยๆเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนฟองนมพร้อมๆกันนะครับเอาละครับอย่างที่บอกนะครับตัวอบเชยเรียบร้อยแล้วนะครับคาราเมลคอฟฟี่ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟในลักษณะที่มีฟองนมด้วยนะครับขั้นตอนการทำฟองนมของเราเนี่ยง่ายๆเลยปกติเนี่ยเขาจะมีนมสำหรับตีฟองอยู่ละมันก็จะเบาๆแล้วก็ขึ้นฟูแต่วันนี้ครับผมใส่วิปปิ้งครีมเข้าไปด้วยตัวฟองนมของเราก็จะมีความมันยิ่งขึ้นนะครับความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ขั้นตอนการทำง่ายๆเหมือนเดิมเลยครับอันนี้วิปปิ้งครีมนะครับอย่างที่บอกไปเลยครับตามด้วยนมสดนะครับ2 อย่างง่ายๆแบบนี้เลยครับจากนั้นนะครับที่ตีฟองนมครับใส่ลงไปเลยวันนี้ก็จะปั่นแล้วให้อากาศเข้าไปนะฮะตัวนมของเรากับครีมเนี่ยก็จะกลายเป็นลักษณะมีฟองขึ้นมาเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะของฟองนมที่เราต้องการนะครับนี่เลยนะฮะจะขึ้นฟูแล้วก็เนียนนุ่มแบบนี้เลยนะครับอ่ะอบเชยพร้อมนะครับคาราเมลคอฟฟี่พร้อมแล้วก็ฟองนมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่แก้วเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับถ้วยของเรานะครับที่รมควันไว้นะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอบเชยเราเทออกนะตัวแก้วของเราก็จะมีกลิ่นของอบเชยหอมๆอยู่นะครับอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแข็งลงไปครับจนประมาณค่อนแก้วแบบนี้ตามด้วยคาราเมลคอฟฟี่นะครับที่เราผสมเตรียมไว้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ฟองนมที่เราตีไว้ครับเนื้อนุ่มแบบนี้เลยนะฮะเอาละครับใส่ฟองนมของเราลงไปนะครับจากนั้นครับก่อนเสิร์ฟตัวอบเชยที่เราเผาไว้ตอนแรกนะครับก็วางพาดนิดนึงฮะแม่น่ากินจริงเชียวนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูซินนามอนคาราเมลคอฟฟี่ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับ
จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะฮะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กมันม่วงนึ่งมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีจนขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดอีก3นาทีลดความเร็วลงต่ำค่อยๆเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นหวานตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เนื้อเค้กสีขาวตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 1/3 ของพิมพ์นำลงนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนึ่งนานประมาณ10นาทีนำออกจากลังถึงผสมนมข้นหวานกับผงมันม่วงและสีผสมอาหารสีม่วงออร์คิดคนผสมจนเข้ากันเทลงในเค้กส่วนที่2คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเค้กสีม่วงตักเนื้อเค้กสีม่วงลงในพิมพ์ที่มีเนื้อเค้กสีขาวนึ่งสุกแล้วประมาณ 3/4 ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำลงนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนึ่งนาน10นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิททาหน้าเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยด้วยเชดดาร์ชีสขูดเป็นเส้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กมันม่วงนึ่งแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ